สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อุ๋งเกมมิ่งสำหรับวิดีโอนี้จะเป็นไกด์วิธีการสู้กับบอสหมาป่าซึ่งจะเป็นบอสรายสัปดาห์นะครับการจะมาสู้กับบอสตัวนี้ได้เนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องทำเควสนะครับซึ่งมันจะมีเควสอันนึงอยู่แถวๆนี้ไม่ใจไปดูตรงนี้ได้ไหมมันจะเป็นบทแห่งหมาป่าน้อยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งพอเราทำเควสพวกนี้จนหมดแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถสู้กับบอสได้คราวนี้บอสนะครับจะเป็นรายสัปดาห์ก็คือจะรีเซ็ตทุกวันจันทร์แล้วก็เรามาดูตรงนี้ตรงปราบปรามนะครับแล้วก็นี่บอสดูเลเวลของบอสดูของรางวัลได้ซึ่งมันจะต้องใช้60เรซินค่าพลังงานนะในการรับของรางวัลนะครับก็ได้ EXP ได้ของรางวัลอาร์ติแฟกต์ของอัปเกรดต่างๆของคราฟอาวุธคราวนี้ด้วยความที่บอสมันสู้ได้แค่อาทิตย์ละครั้งแล้วเลเวลเนี่ยมันจะขึ้นตามระดับโลกของเรานะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าให้เราพยายามอัพเลเวลนักผจญภัยแล้วก็ระดับโลกให้สูงที่สุดก่อนแล้วค่อยมาสู้อาจจะเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ของรางวัลมันจะได้อัปเกรดขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคคราวนี้มาดูในส่วนของทีมนะทีมที่ผมจะใช้เอมเบอร์เป็นดาเมจหลักคือต้องบอกก่อนว่าทีมนี้ไม่ใช่ทีมที่แบบฆ่าบอสเร็วที่สุดนะแต่ว่ามันเป็นทีมที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วก็เป็นตัวฟรีที่ทุกคนมีอาวุธนะครับผมก็ใช้อาวุธ3ดาวเลเวล40ใช้เป็นสลิงช็อตเอามาโจมตีระยะใกล้จะแรงความจริงใช้อาวุธอะไรก็ได้อาจจะเป็นที่ชาร์จยิงก็ได้นะครับเอาที่เราเลือกอัพละกันไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าอันนี้มันได้โจมตีกับอัตราคิมันค่อนข้างจะดีพอดีผมอัพไปแล้วแค่นั้นแหละอาร์ติแฟกต์ก็เอาเพิ่มอัตราคิครับเพิ่มความเสียหายการโจมตีปกติคือผมเน้นเพิ่มพลังโจมตีนะอันนี้คือบวก248เลยนะครับเพราะว่าขนนกผมอัพเยอะมากบวก12แล้วก็อันนี้ก็บวกพลังโจมตีเหมือนกันเป็นนาฬิกาทรายที่บวกพลังโจมตีผมก็เลยเอามาใช้มาเน้นโจมตีเฉยๆตัวนี้จะเป็นดาเมจรองเซียงหลิงเป็นตัวฟรีนะครับเลเวล20ลงอบิทชั้น3ผ่านได้นะก็เอามากดสกิลช่วยทำดาเมจก็เพิ่มพลังโจมตีกับอัตราคิอาวุธไม่มีอะไรบ้างนะครับตีสลายพอดีว่าอัพอันนี้ไว้ลิซ่านะครับตัวนี้จะสำคัญนิดนึงก็คือผมเอาอาวุธที่เป็นซัพพอร์ตเวลาเปลี่ยนตัวละครเข้ามาหลังลิซ่าเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี 18% 10วิเลยนะแล้วก็จะมีคูลดาวน์20วิส่วนอาร์ติแฟกต์เนี่ยผมเอาอินสตรัคเจอร์มาก็เพิ่มชำนาญธาตุให้ทีมนะครับหลังกดสกิลผมจะเอามาแค่เข้ามาแล้วกด E นะครับกดสกิล1ครั้งแล้วก็เปลี่ยนกลับไปเป็น Ember นะเพื่อบัฟทีมเฉยๆตัวนี้ส่วน Noel ไม่มีอะไรมากนะครับก็เซตเพิ่มพลังป้องกันอาวุธก็ไม่มีอะไรมากเหมือนกันคือเอามาแค่ใส่เกาะแล้วก็เอาไว้แทงตอนจังหวะบอสมันใช้สกิลนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาสู้กับบอสกันนะครับคือผมต้องบอกก่อนว่าบอสตัวนี้ผมมองว่าเอาตัวดาเมจระยะไกลมายิงเนี่ยจะง่ายกว่าเข้าไปชิดนะครับอาจจะฆ่าช้ากว่าแต่ว่าปลอดภัยกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะคือเลอปาก็ใส่เกาะของโนเอลตรงนี้พยายามใส่เรื่อยๆนะครับซึ่งจังหวะโจมตีบอสเนี่ยเดี๋ยวร้อยมันใช้ท่าก่อนมันจะมีอยู่ประมาณ3ท่านะครับมีท่าควรท่าพุ่งแล้วก็ท่ากระโดดใส่แบบเมื่อกี้นะครับคราวนี้พอเราเห็นจังหวะที่บอสมันเดินเก๊กแบบเนี้ยคือเราสามารถโจมตีมันได้นะครับแต่พอเราเห็นมันเปลี่ยนท่าเมื่อไหร่ถอยก่อนครับอันนี้พุ่งโดนเนี่ย มันรู้ว่ามันเดินเก๊กไหมถ้ามันไม่เดินเก๊กถอยมาก่อนครับเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้พอมาเดินเก๊กเปลี่ยนมาเป็นตัวดาเมจคราวนี้คอมโบโจมตีผมก็คือเอาเซียนหลิงมาเรียกตุ๊กตาเอาลิซ่านะครับมากดสกิลเฉยๆเพื่อบัฟทีมแล้วก็กลับมาเป็นเอมเบอร์มายิงไกลแล้วก็ถ้าเราจะชาร์จยิงเนี่ยผมแนะนำให้มันหนึ่งคุ้มพุ่งกดสแกนกรามจะเห็นปีกของมันสีฟ้าๆน่ะนั่นคือจุดอ่อนของมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเล็งยิงก็เป็นไปได้ก็ยิงตรงนั้นจะแรงกว่ายิงหน้าอันนี้คีนี่ว่ะแรงกว่าไหมแรงกว่ามั้งน่าจะแรงกว่านะครับน่าจะแบบคีแน่นอนคี 100% ประมาณนั้นเอาว่าไอ้เก๊กยังหยุดเก๊กยังเดี๋ยวเป็นโนเอลใส่เกาะท่านี้ขวนรอบๆนะครับพอมันโจมตีเสร็จหยุดเก๊กยังไม่หยุดเก๊กให้มันเก๊กก่อนโยนมาคอมโบคือถ้าเราอยู่ใกล้บอสมากๆเนี่ยบอสมันจะชอบขวนนะครับแต่ถ้าจังหวะแบบนี้นี่คือชิลเลย
จริงๆโจมตีธรรมดาแรงกว่านะพุ่งโอ้หลบไม่ทันนะครับท่าที่หลบยากที่สุดก็น่าจะเป็นท่าพุ่งนี่แหละแล้วก็นี้เฟสนี้บอสจะวนรอบๆเราก็การจังหวะหลบไม่ยากนะครับพอมันเข้าใกล้ก็หลบซึ่งจังหวะนี้จะเอาเอมเบอร์ยิงไปพังๆก็ได้ถ้ายิงตรงจุดอ่อนมันได้นี่บางทีมันจะเลี้ยวกลับนะแบบไม่พุ่งต่อนะครับบางครั้งมันเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะผมยิงจุดอ่อนมาแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสครับยิงหน้ามันไปเลยก็ได้แล้วถ้าเกิดมันเป็นพื้นแบบนี้แสดงว่าจบคอมโบของมันละร้อยมันเก็บก่อนพุ่งท่านี้หลบยากไหมน่าจะพุ่งอีกโอเคหมดแล้วยังโอ้โดนเฉยท่านี้จริงๆไม่ควรโดนนะหมดแล้วยังเอ่ยยังไม่หมดผมรู้สึกมันต่อเนื่องมากเลยหยุดละนี่ควรเนี่ยพอใครเริ่มจับทางบอสได้แล้วนะครับก็โจมตีระหว่างท่าของบอสก็ได้คราวนี้พอมันเลือดเหลือประมาณเนี้ยเกือบครึ่งนะครับมันจะเข้าเฟสที่2ก็คือมันจะวนโจมตีรอบๆแบบนี้ก่อนอันนี้คือเป็นแพทเทิร์นตายตัวเลยมันจะต้องแบบนี้ก่อนนะครับแล้วพอมันจบวิ่งวนๆเนี่ยมันจะเข้าเฟส2เนี่ยสงสัยผมยิงโดนจุดอ่อนมันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เดาเอานะคราวนี้เฟส2นี่ผมว่าระยะประชิดนี้สู้ลำบากมากนี่มันจะเรียกพายุน้ำแข็งมาอันนี้ตายตัวเลยเรียกตลอดก็แนะนำให้เปลี่ยนมาเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวดาเมจนะแล้วก็หลบนะครับคราวนี้มันจะมีท่าโจมตี2แบบจากระยะไกลเนี่ยก็คือท่าที่เป็นธาตุลมซึ่งมันจะแยกเป็น3แฉกแบบนี้อันนี้ให้เราหลบระหว่างแฉกซึ่งใช้การเดินแต่ถ้าเป็นพื้นน้ำแข็งนะครับอันนี้นะเนี่ยผมแค่เดินนะครับแต่ว่าอย่าเดินจนสุดนะแค่เดินนิดเดียวกับอีกแบบนึงมันจะชาร์จเป็นพื้นน้ำแข็งแบบนี้อันนี้ต้องแดชหลบนะครับถ้าเราอยู่ระยะไกลเนี่ยบอสจะมีท่าโจมตีแค่ประมาณ 2-3 ท่านี่นะอันนี้ก็แดชหลบไปถ้าเราจะเข้าไปชิดเนี่ยมันจะขวนนะครับซึ่งผมมองว่ามันลำบากผมว่าระยะไกลดีกว่าคอนเนลเอลมาสักใส่กรอบไปเรื่อยๆเนี่ยเขาหลบไม่ยากของท่านี้ที่ยากก็คือท่าลมแต่ว่าพอเราเริ่มจับทางได้เนี่ยมันไม่ยากอะไรเลยทำอะไรของบอสโอ้ฮี900บอสก็จะเรียกเหมือนเดิมมันก็จะวนไปวนมาแบบนี้อันนี้ผมมิ่งซ้ายขวาไปก็ได้นะเฮ้โอ้โอ้โอ้อันนี้จังหวะแดดหลบพอดีโอเคก็กลับมาโจมตีเหมือนเดิมคือพายุมันหมดแล้วมันจะง่ายนะครับโอ้นี่ผมกะมุมผิดเองกะมุมผิดจะตายละเดินนิดนึงประมาณนี้คือรู้สึกว่าจังหวะไหนที่มีเกาะของโนเอลเนี่ยจะไม่โดนดาเมจเลยแต่พอเกาะหมดเมื่อไหร่นี้โดนดาเมจเรื่อยๆนะครับบอสก็จะอยู่กับที่ตลอดนะเพราะฉะนั้นสกิลของแอมเบอร์ก็ใช้ได้ดีจังหวะนี้รีบเข้าไปโจมตีได้เลยนะอันนี้ความคิดของผมมองว่าโจมตีได้เลยครับจังหวะที่มันกำลังหอนเนี่ย
คราวนี้มันจะเข้าเฟสสุดท้ายละเดี๋ยวผมเลี้ยงเลือดบอยไปก่อนนิดนึงก็คือมันจะมีวิญญาณหมาน้อยทั้งหลายเนี่ยโผล่มาเรื่อยๆนะครับมันจะซัมมอนมาตอนมันใกล้ตายถ้ามันเรียกพายุเนี่ยเราก็ถอยก่อนก็ได้ครับไม่ต้องรีบอ๋อจังหวะที่มันหอนนะครับไอ้พวกหิมะพวกน้ำแข็งที่อยู่รอบๆจะหายแล้วสักพักมันจะกลับมาแบบนี้นะครับกลับมาพอดีเลยถามว่าถ้าโจมตีบอสมีอะไรเพิ่มไหมคำตอบคือไม่มีนะครับมันก็จะวนอยู่แค่ประมาณนี้นะแค่มีน้องหมาตัวเล็กๆมากระโดดเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราเคลื่อนที่แบบเกือบตลอดเนี่ยมันจะโจมตีไม่ค่อยโดนนะเห็นไหมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะฉะนั้นผมจบเลยแล้วกันเนาะก็นี่แหละครับทีมที่แนะนำเอาเป็นทีมตัวตีไกมันจะเล่นง่ายนะแล้วถ้าเป็นทีมตัวตีไกเนี่ยทั้งหางทั้งขวานนะครับค่อนข้างจะลำบากก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์ได้นะครับอย่าลืมนะว่าเป็นบอสรายสัปดาห์พยายามมาสู้ช่วงท้ายสัปดาห์นะครับให้เราเลเวลอัพเยอะๆก่อนของรางวัลจะได้ดีขึ้นตามนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะถ้าเกิดว่าช่วยได้หรือชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวไว้ผมค่อยทำบอสมังกรต่อแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ